มายแอนนาวันนี้ฉันจมน้ำเหรอเออให้ตายใจเครื่องข้างล่างขยะเยอะมากเลยเนี่ยโหในสระว่ายน้ำมีขยะด้วยเหรอใช่ไม่เชื่อลงไปดูสิอย่างไงชายเกิลเนี่ยเส้นผมผู้หญิงเต็มเลยในท่อนี่อะอากาศอากาศอากาศหายใจหน่อยชายเกิลจะมาสระว่ายน้ำนี้ต้องทำความสะอาดครั้งใหญ่แล้วนั่นเนี่ยว่าแต่ใครจะทำความสะอาดอ่ะเออฉันว่าต้องทำความสะอาดครั้งใหญ่แล้วแหละดูสิโอ้ยตายจะคราบอะไรเนี่ยเต็มเลยมันไม่ใช่เลือดชายเกิลมันคือราสเบอร์รี่ราสเบอร์รี่ต้องมาจากตู้ขนมแน่เลยใช่ตายแต่ชายเกิลฉันว่าโรงแรมของเราเนี่ยต้องเปิดรับพนักงานมาทำความสะอาดบ้านบ้างแล้วนะได้เลยว่าแต่เธอจะไปเปิดรับสมัครตรงไหนน่ะข้างล่างมันก็มีป้ายให้ติดอยู่นะว่ารับสมัครพนักงานนะแต่ว่าเราอาจจะไปหาความรู้จากคุณลุงหน่อยไหมว่าการรับพนักงานเนี่ยควรต้องรับยังไงบ้างเออวันนี้เธอจะไว้ใจลุงได้หรอทำไมหรอก็ฉันเห็นลุงรับสมัครแม่ครัวแต่ละทีน่ะไม่เวิร์กเลยสักกันรอบน่ะลุงมีประสบการณ์เดี๋ยวเราต้องถามจากผู้มีประสบการณ์สิโอเคโอเคได้เลยป่ะงั้นไปถามลุงก่อนดีกว่าได้ไปกันไอ้เจ้าเธอว่าลุงจะแนะนำคนที่จะมาทำงานโรงแรมของเราได้หรือเปล่าฉันว่าลุงก็พอมีเส้นสายอยู่บ้างแหละแต่ว่าเครือข่ายนะเครือข่ายที่อย่างกับอินเทอร์เน็ตใช่ไหมอินเทอร์เน็ตก็เครือข่ายแต่อันนี้เป็นเรียกว่าอะไรเรียกว่าเครือข่ายได้ไหมน่ะเครือข่ายได้ปะตาข่ายก็ได้นะกันไม่ได้กันไก่ก็ได้ไหมก็ได้อย่างเงี้ยไม่ได้แล้วแห่ได้ไหมแห่ได้ไหมฉันว่ามันไม่ใช่เลยสักอันเดียวนะครับลุงสวัสดีค่ะลุงว่าไงบัดดี้กับชายเกิลมาทำอะไรกันในวันนี้หายหน้าหายตาไปนานหรือไม่มาซื้อไข่ร้านลุงบ้างเลยนะเนี่ยช่วงนี้นะบัดดี้กับชายเกิลน่ะกำลังวุ่นกับการจัดเทศกาลคริสต์มาสปีใหม่อยู่นะลุงใช่ลุงไม่จะจัดเลยเนี่ยอ๋อร้านลุงก็ไม่ค่อยสนใจเทศกาลพวกนี้หรอกลุงเนี่ยเปิด24ชั่วโมงเปิดตลอด365วันแต่ลุงทำงานไม่เคยพักผ่อนเลยหลับก็ไม่ได้หลับนอนก็ไม่ได้นอนดูใต้ตาลุงจะคลั่มเลยนะเนี่ยพักผ่อนตอนไหนเนี่ยลุงไม่ค่อยนอนหรอกไม่ค่อยได้นอนหรอกนะเงินเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตแต่ทุกคนต้องเข้าใจนะแต่ว่าลุงก็ต้องพักผ่อนบ้างนะนี่ทำตัวให้เหมือนบัดดี้กับชายเกิลเลยนอนทุกวันนอนทั้งวันเลยในงานการไม่ต้องทำไปเลยนะชายเกิลเนาะใช่นอนทั้งวันทั้งคืนว่าบันนี่บ้านกินเมืองถูกต้องเลยใช่ก็ไม่ใช่บันนี่บันนี่นะนะใช่เลยแต่ว่าบันนี่คิดว่าเนี่ยวิธีการของเราการใช้ชีวิตที่เหมาะสมนี่ควรที่จะเราควรจะแบ่งเวลาให้ถูกต้องนะลุงลุงควรที่จะมีลูกจ้างบ้างเปิด24ชั่วโมงลุงไม่ควรมายืนอยู่คนเดียวอย่างนี้ลูกค้าก็ไม่ค่อยมีมายืนอย่างนี้คือไม่รู้จะยืนทำอะไรนี่ที่เธอหาว่าร้านฉันเนี่ยไม่มีลูกค้าเลยเหรอไม่ได้ว่านะลุงคิดไปเองบันนี่ก็แค่พูดบอกว่าถ้าแบบไม่มีลูกค้ามาเนี่ยลุงมายืนตรงนี้ยืนทำเพื่ออะไรนี้เหนือสิ่งใดเลยวิธีการที่จะรับจ้างเข้ามาทำงานร้านลุงเนี่ยลุงมีมาตรการวิธีการยังไงบ้างไม่ใช่เกิ้ลใช่เพราะว่าโรงแรมของบันเนี่ยจะเปิดรับสมัครลูกจ้างน่ะใช่แล้วลุงแล้วว่าวัตถุประสงค์ที่จะจ้างเขามาเนี่ยมาทำเพื่ออะไรทำความสะอาดจากว่ายน้ำของบันนี่อ๋อก็ได้ทำความสะอาดเนี่ยก็เอาไปเลยวันละ150-300ก็พอไม่ต้องจ่ายเยอะแค่ทำความสะอาดจากว่ายน้ำใช่ไหมใช่ลุงใช่ลุงมาตรการการรับคนเข้ามาทำงานเนี่ยลุงมีมาตรการยังไงบ้างอ๋อลุงก็ไม่ค่อยดูอะไรมากนะหนึ่งเลยนี่คือค่าจ้างลุงเนี่ยจะเลือกลูกจ้างที่ไม่เอาตังค์อ๋อบันนี่เข้าใจแล้วนี่คือเหตุผลที่ว่าลูกจ้างของลุงเนี่ยทุกคนก็จะมีปัญหาทุกรายเลยชัยก็ว่าต้องเป็นอย่างนั้นแน่ๆเลยลุงแนะนำได้เท่านี้อ่ะนะเออแล้วเราจะไปหาจากไหนล่ะบันนี่สิชัยเกิ้ลแต่ว่าลุงบอมีแนะนำนะลูกจ้างหนึ่งคนนะเขาคิดค่าแรงไม่ค่อยแพงนะวันละ150แต่บันนี่กับชัยก็มีตังจ่ายไหมล่ะโอเคนะเขาตัวสีชมพูเหมือนบันนี่เลยดูท่าแล้วน่าจะเป็นมิตรไม่เป็นพิษเป็นภัยเท่าไหร่นะก็ดีสิเส้นสีชมพูเหมือนบันนี่ก็น่ารักดีนะใช่แล้วน่ารักมากบันนี่ชอบสีชมพูนี่โอ้มันใช้เก้าเลยลุงอย่าไปพามาแนะนำนะนี่ไงคนนี้แหละที่ลุงแนะนำเนี่ยนี่คนนี้พิงแพนเตอร์คนนี้สายขันทำงานมากเลยนะวันละ150น่าจะโอเคสำหรับเขาแล้วนะเนี่ยใช่ไหมพิงแพนเตอร์ปกติเขาไม่ค่อยพูดเท่าไหร่นะใช่ดูท่าทางและสง่าราศีมากเลยเนี่ยมันคิดว่าเราน่าจะเอาไปช่วยงานที่ทำว่ายน้ำเราได้เนาะใช่เดี๋ยวเรานัดกับพิงแพนเตอร์ไว้ที่โรงแรมเลยแล้วกันนะบันนี่ใช่เดี๋ยวเรานัดพิงแพนเตอร์เดี๋ยวไปที่โรงแรมเลยนะเขาไม่ค่อยพูดนะแต่เขาก็น่าจะเข้าใจลุงคิดว่านะไม่เป็นไรหรอกลุงแต่โทษแต่ฉันว่านะวันละ150มันน่าจะแพงไปสำหรับฉันขอวันละ120
หรือว่าวันละ100เดียวน่าจะพอเดี๋ยวให้เขาไปทำงานก่อนแล้วเราค่อยบอกเขาทีหลังดีกว่าวันนี้มันจะดีหรอมันจะดีนะถ้าเธอว่าดีฉันก็ว่าดีตามนั้นเลยไคเคิลงั้นเดี๋ยวเจอกันที่โรงแรมนะพิงค์แพนเตอร์ได้ๆๆเดี๋ยวลุงจะบอกเขาให้เขาก็จะนิ่งๆเป็นปกติอย่างนี้แหละโอเคค่ะลุงงั้นไปกันดีกว่าบัดนี้ไคเคิลว่าลุงน่าจะโอเคนะว่าแค่ทำความสะอาดสระว่ายน้ำเองไม่ได้ทำความสะอาดทุกวันนี่อาแถวต้องพิงค์แพนเตอร์เนี่ยอันนี้คือสระว่ายน้ำที่เจ้าต้องทำความสะอาดนะเข้าใจบ่ใช่ใช่ใช่เข้าใจไหมฉันว่าพิงค์แพนเตอร์น่าจะพร้อมแล้วเธอดูสิพิงค์แพนเตอร์ทำท่าเตรียมถูพื้นกวาดพื้นแล้วดีมากเลยชายเกิร์ฉันชอบมากการที่จะเป็นพนักงานที่ดีเราควรที่จะขยันขันแข็งเข้าใจไหมแล้วโบนัสสิ้นปีเนี่ยฉันจะให้ 0.15% เลยต่อปีบริษัทอื่นให้6ให้7บัดนี้ให้ 0.15 แน่ดูเหมือนจะไม่เยอะนะแต่มันก็ไม่เยอะแหละเนี่ยเพราะเราเนี่ยไม่สามารถทำกำไรที่ดีได้ดังนั้นแล้วเนี่ยเจ้าเนี่ยควรที่จะทำความสะอาดให้ดีนะสระว่ายน้ำเนี่ยเป็นหน้าตาของโรงแรมเรานะเข้าใจไหมปกติแล้วไม่ค่อยมีใครมาเล่นหรอกนอกจากฉันกับชายเกิลนะโอเคเริ่มจากการทำความสะอาดแรกนะเดี๋ยวฉันจะสอนให้ดูนะวิธีการกระโดดลงน้ำเป็นยังไงอะดาบับนี่เราต้องกระโดดลงตรงนี้นะหลังจากนั้นเราก็จะมาขัด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 ตรงนี้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 หลังจากนั้นก็เสร็จแล้วก็รับไปเลยเงินรางวัลการทำความดีเอ๊ะไม่ใช่สิเงินค่าจ้างต่อ1วันตามที่เราได้ตกลงกันไว้ตอนแรกส่วนหักลดนิดหน่อยนะแต่ยังไม่พอเท่าไหร่โอเคไหมโอเคใช้คำว่าพิงค์แพนเตอร์โอเคโอ้ถ้าโอเคแล้วก็เราก็จะเริ่มทำความสะอาดได้เลยนะบัดนี้ไอ้พิงค์แพนเตอร์ลองจัดการดูซิทำความสะอาดต้องทำยังไงโอ้เก่งมากเลยอย่างนั้นแหละอย่างนั้นกระโดดลงน้ำไปใช่ทำความสะอาดอย่างนั้นแหละหมุนตัวไปเลยสปินสปินโอ้โหเขาไม่ต้องใช้ผ้ากันเปื้อนหรืออะไรแม้แต่นะประเทศตัวของเขาเนี่ยทำความสะอาดสระว่ายน้ำเต็มที่เลยดูสิโอ้โหดูสิดูเช็คเขาทำความสะอาดสระว่ายน้ำเลยว้าวเช็คเขาระวังนะจะโดนตัดไหมเนี่ยอันรีบขึ้นมาก่อนเร็วนี่ชายเกิลเธอคิดว่าเจ้าพิงค์แพนเตอร์จะทำความสะอาดสระว่ายน้ำเป็นที่เรียบร้อยหรือยังตอนนี้ฉันว่าคงเสร็จแล้วแหละเราน่าจะไปจ่ายค่าจ้างเขาได้แล้วนะเตียงนุ่มนิ่มเตียงนุ่มนิ่มเราจ่ายสิ้นเดือนชายเกิลวันละ100ใช่ไหมเดือนนึงก็แค่ 3,000 เองถ้าวันละ150เดือนนึงตั้ง 4,500 เนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปบอกเขาว่าเราให้แค่วันละ100เท่านั้นเฮ้ฉันกำลังคิดอยู่ว่ามันจะดีจริงๆใช่ไหมนะมันดีสำหรับเราชายเกิลไปดูดีกว่าเขาทำความสะอาดสระว่ายน้ำเป็นที่เรียบร้อยหรือยังโอ้เป็นไงบ้างจะพิงค์แพนเตอร์เฮ้ยฉันว่าเสร็จแล้วแน่ๆเลยน่ะอุ้ยใหม่เอี่ยมเลยแฮชไชเกิลดูสิวิ่งวัดวิ่งวัดเลยจริงด้วยอุ้ยถือว่าทำดีมากเลยกับงานวันแรกนี่บันนี่ลืมบอกอะไรสักอย่างหนึ่งนะเมื่อกี้เนี่ยเราตกลงกับคุณลุงไว้ว่าวันละ150แต่ว่าตอนเนี้ยบันนี่เนี่ยลดค่าจ้างลงเนื่องจากสถานการณ์โควิดคลายควิดได้ไหมนะได้เหมือนกันมันควิดเหมือนกันแหละชายเกิลดังนั้นเลี้ยงในบันนี่ขอลดเงินเดือนลงเหลือวันละ100เดียวดังนั้นบันนี่จะจ่ายให้เดือนละ 3,000 โอเคไหมเจ้าพิงค์แพนเตอร์โอเคก็ทำงานต่อได้ถ้าไม่โอเคก็ออกไปซะไปชายเกิลช่วยด้วยเจ้าพิงค์แพนเตอร์ไม่โอเคชัวร์เลยฉันก็กลัวพิงค์แพนเตอร์ไม่โอเคแล้วอารวาสใหญ่เลยโอ้ยเก็บมาพักชายเกิลสิโอเคไหมเนี่ยแล้วเขาไม่โอเคนะบัดนี้เราไม่น่าทำอย่างนี้เลยแง่รู้งี้ก็ให้ราคาปกติตามที่ตกลงกันไว้ดีกว่าบัดนี้ฉันรู้เรื่องทั้งหมดแล้วเธอจะทำอย่างนี้อีกไม่ได้นะครั้งต่อไปนะเขาก็มีหัวจิตหัวใจนะเธอจะไปลดเงินเดือนไปลดเงินค่าใช้จ่ายประจำวันเขาเนี่ยรายรับของเขาเนี่ยมันก็ไม่พอกินพอใช้อยู่แล้วเธอทำอย่างนี้มันไม่เหมือนกับที่คุยตั้งแต่ตอนแรกเข้าใจไหมก็บอกแล้วแม่เข้าใจแล้วถ้าเข้าใจแล้วก็โอเคต่อไปเนี่ยลุงจะขึ้นค่าไข่ที่บันดี้กินนะเอ๊ะไม่เหมือนที่คุยกันนี่ลุงขอโทษขอโทษเอาเป็นว่าตามที่ลุงสอนแล้วกันต่อไปอย่าทำตัวอย่างนี้โอเคต่อไปบันดี้จะไม่ทำอย่างนี้แล้วถ้าพิงค์แพนเตอร์อยากทำงานร่วมกับบันดี้ต่อจากวันละ150บันดี้ให้วันละ145โอเคนะนั่นไงไม่เหมือนที่คุยกันไว้ระวังเขาโกรธอีกนะเขาไม่น่าจะโกรธหรอกลุงไปบันดี้โดนเตะไปเลยนะให้ตายเถอะชายเกิลคิดว่าให้วัน150เหมือนเดิมโอเ
โอเคแล้วนะว่าแต่จะโดนรุ่นหลงด้วยเนี่ยวันนี้เธอจะรับผิดชอบยังไงฉันก็ต้องพาทั้งสองคนไปส่งโรงพยาบาลเองอ้าวอ้าว